แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะไม่ว่าจะคลิปไหนที่แอดลงนะคะมีคนถามประโยคนี้เยอะมากว่าพรพันธ์เกิดปราดหายไปไหนคลิปนี้มีคำตอบให้แฟนๆวอลเลย์บอลกันแล้วค่ะถ้าพูดถึงพรพันธ์เกิดปราดแอดก็ขออนุญาตพูดถึงปิยนุชแป้นน้อยลิเบโร่ของทีมชาติไทยด้วยนะคะทำไมถึงต้องพูดถึงปิยนุชแป้นน้อยด้วยเพราะณเวลานี้เผื่อใครยังไม่ทราบนะคะพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยกำลังจะเล่นให้ลีกสหรัฐอเมริกาค่ะเอ้าแล้วที่นุสราเล่นอยู่ทำไมไม่เห็นมีพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยเลยล่ะฟังค่ะแอดอธิบายง่ายๆเลยนะในลีกสหรัฐอเมริกาจะแบ่งเป็นค่ายใหญ่ๆค่ายของนุสราต้อมคำเนี่ยเรียกว่าค่าย All Pro Sport Volleyball ค่ายของพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยเรียกว่าค่าย Real Pro Volleyball นะคะและค่ายของปิยนุชแป้นน้อยเรียกว่าค่าย LOVB Volleyball ค่ะโดยค่ายของพรพันธ์เกิดปราดอย่าง Real Pro Volleyball น่ะนะคะก็จะแบ่งเป็นหลายทีมหลายสโมสรอยู่ในนั้นเหมือนกับค่ายของปิยนุชแป้นน้อยที่ชื่อว่า LOVB Volleyball เนี่ยก็มีหลายทีมอยู่ในนั้นเช่นการโดยแต่ละทีมก็จะเรียกตามรัฐตามเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะค่ายน้องใหม่ล่าสุดก็จะเป็นค่ายของปิยนุชแป้นน้อยนะคะที่เพิ่งก่อตั้งและการแข่งขันฤดูกาลนี้ปิยนุชแป้นน้อยก็จะไปประเดิมค่าย LOVB ด้วยค่ะและแฟนๆถามต่อว่าค่ายของพรพันธ์เกิดปราดจะได้แข่งกับปิยนุชแป้นน้อยหรือไม่นะคะค่ายของใครก็ค่ายของมันแต่สิ่งที่แฟนๆวอลเลย์บอลจะเห็นต่อจากนี้นะคะคือคนที่อยู่ในค่ายของนุสราต้อมคำที่ตอนนี้กำลังจะแข่งสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่5ในวันที่2พฤศจิกายนเนี้ยถ้าแข่งเสร็จแล้วในสัปดาห์สุดท้ายหลายคนเลยในค่ายของนุสราต้อมคำเนี่ยจะไปแข่งขันกันต่อในค่ายของพรพันธ์อย่างเรียวโปและค่ายของปิยนุชอย่าง LOVB ค่ะเพราะค่ายของนุสราต้อมคำเป็นค่ายแรกเริ่มนึกออกปะพอแข่งเสร็จปุ๊บทุกคนเนี่ยก็กระจายค่ะทุกคนกระจายไปอยู่ในตามค่ายของตัวเองอีกดังนั้นเนี่ยถ้าใครไปเล่นให้สหรัฐนะถ้าจะเอาแบบเจ๋งๆเลยนะคือเล่นไปเลยทุกค่ายเพราะมันต่างช่วงต่างเวลากันนะคะก็แอบลุ้นให้นุสราต้อมคำไปอยู่ในอีกสักค่ายนึงไหมโดยพรพันธ์เกิดปราดนะคะอยู่ทีมออร์แลนโดนะคะซึ่งอยู่ในค่ายของเรียวโปรส่วนปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยอยู่ LOVB Atlanta นะคะซึ่งอยู่ในค่าย LOVB ค่ะโดยตารางการแข่งขันของปิยนุชแป้นน้อยเนี่ยออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะก็คือปิยนุชจะเริ่มแข่งขันในเดือนมกราคมค่ะแต่ตารางการแข่งขันของค่ายเรียวโปรของพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยยังไม่ได้ออกมาในฤดูกาลนี้นะคะแต่ถ้าเราดูในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในสโมสรของพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยจะเริ่มแข่งขันเดือนมกราคมเช่นกันค่ะสาวๆที่จะไปอยู่กับพรพันธ์เกิดปราดที่ตอนนี้แฟนๆวอลเลย์บอลก็รู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือสาวบริทานีตอนนี้ก็เป็นกัปตันของทีมตัวเองในค่ายของนุสราต้อมคำอยู่เมื่อแข่งเสร็จปุ๊บบริทานีก็จะไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนซีอย่างพรพันธ์เกิดปราดในทีมออร์แลนโดค่ายเรียวโปรวอลเลย์บอลค่ะและยังมีอีกหลายคนมากๆที่เราดูจากนุสราต้อมคำแล้วเราจะเห็นในการแข่งขันกับพรพันธ์เกิดปราดในทีมเดียวกันด้วยค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่ว้าวมากในลีกสหรัฐและสิ่งที่แอดอยากจะบอกต่อจากนี้นะคะคือการแข่งขันในลีกสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนเนี่ยการถ่ายทอดสดมักจะถ่ายทอดสดทางวอลเลย์บอลเวิลด์วอลเลย์บอลทีวีนะคะและเป็นการถ่ายทอดสดฟรีด้วยเหมือนที่เราดูนุสราต้อมคำแข่งนั่นแหละดังนั้นแฟนๆวอลเลย์บอลต้องโหลดแอปพลิเคชันทางการของวอลเลย์บอลเวิลด์มาได้แล้วนะคะVBTV เพื่อเตรียมดูพรพันธ์เกิดปราดและเตรียมดูปิยนุชแป้นน้อยถึงแม้ว่าปีนี้ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้มีการถ่ายทอดสดในวอลเลย์บอลทีวีแต่ในทุกๆปีเนี่ยทางลีกสหรัฐอเมริกาก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ดูง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่ในฤดูกาลนี้ทั้งพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ระดับโลกของเราเนี่ยจะไปลุยในลีกสหรัฐอเมริการวมถึงลิเบโร่ระดับโลกของเราอย่างปิยนุชแป้นน้อยก็จะไปลุยในลีกสหรัฐอเมริกาค่ะทั้ง2คนก็เรียกได้ว่าอายุก็ขึ้นเลข3กันหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่ามาเล่นให้ลีกสหรัฐครั้งนี้จะเป็นลีกครั้ง
จะมาอีกไหมหรือว่าอะไรยังไงมาส่งท้ายหรือเปล่าเพราะว่าลีกสหรัฐก็ถือว่าเป็นลีกที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เป็นลีกที่ท้าทายอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะแอดก็มาไขข้อข้องใจคร่าวๆให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้ทราบกันแล้วนะคะที่จริงรายละเอียดของลีกสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเรื่อยๆเป็นระยะณเวลานี้นะคะเปียนุชแป้นน้อยกำลังเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคะเพราะลีกเปียนุชแป้นน้อยเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันเดือนมกราอีกไม่นานพรพันธ์เกิดประหลาดก็จะเดินทางไปแข่งขันเช่นกันค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้สองสาวไทยตัวหลักด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดและเปียนุชแป้นน้อยรวมถึงนุสราต้อมคำที่จะแข่งขันในลีกสหรัฐสัปดาห์สุดท้ายในสัปดาห์ที่5นี้ด้วยมาบอกแล้วนะคะไขข้อข้องใจไขข้อสงสัยให้กับแฟนแฟลเลย์บอลที่ถามแอดมาทุกคลิปในช่องทาง YouTube เลยนะว่าพรพันธ์เกิดปราดหายไปไหนแอดก็ขอพ่วงพูดถึงรายละเอียดทั้งพรพันธ์เกิดปราดและเปียนุชแป้นน้อยเลยนะเพราะพวกเขาจะไปเล่นให้ลีกสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ต่างค่ายกันค่ะแฟนๆรู้แบบนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่พรพันธ์เกิดปราดและเปียนุชแป้นน้อยได้ไปลุยในลีกสหรัฐอเมริการอติดตามชมทั้ง2คนนี้ได้เลยนะจะเริ่มการแข่งขันเดือนมกราคมนี้ค่ะแล้วแอดจะมาแจ้งรายละเอียดเป็นระยะให้ทราบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลลีกอาชีพลีกต่างประเทศทุกคนขอให้งัดศักยภาพออกมาให้เต็มที่ที่สำคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบูรณ์ 100% ด้วยค่ะแอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะ